โอเคก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวซาสเกะ6ดาวนั่นเองขอโทษที่เพิ่งมาลงเพิ่งมาทำตอนนี้นะเพราะว่ามันทำตัวนานนะผมเพชรหนุ่มน้อยโอเคมาเริ่มวางเลยนะผมนี่คือค่าลง800นะผมมาตอนนี้มันเลเวล80นะผมเพราะว่าผมทำจากตัวเก่านะผมดาเมจอยู่ที่1790และ Attack Speed อยู่ที่6เล่น30นะผมเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์หน่อยนะผมโอเคผมจะขายจีโน่ก่อนนะผมเพราะว่าดัดจีมาพอแล้วโอเคมาเรามาดูแอตแทกการโจมตีรูปแบบการโจมตีนะผมมันจะเป็นยังไงนะย้ายจีโน่ไปวางไว้ที่นี่ปึ๊บขาทุ่มมันจะเป็นขาทุ่มนะผมปึ๊บตุ่มโอเคไม่มีอะไรมากผมขั้นต่อไป800นะผมเพิ่มเลน5ดาเมจครึ่งหนึ่งเอ้ยดาเมจเท่าหนึ่งครับ1790นั่นเองก็เข้าตรงนี้เลยอัพไปเลยขั้นต่อไป1350บวกดาเมจอีกบวกเลนอีกไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรอกโอเค1665ได้เลนเพิ่มอีก6ดาเมจเกือบ 3,000 แล้วก็ปุ๊บสมุนไพรฟูน่าจะเปลี่ยนร่างอู้อัพได้หลายขั้นนั้นเนี่ยไปเลนเพิ่มอีกแอตแทคสปีดเท่าเดิมนะผมมาเรามาดูเอฟเฟกต์การโจมตีกันปล่อยมาเป็นหมอกดำๆอย่างนี้ตุ่มเลนส์2บูด 3,000 ดาเมจบูดดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้เลนส์11แอตแทคสปีดเท่าเดิมดาเมจอีก 80,000ใช้ 80,000 นะผมโอเคไปอัพเลยบวกซามูไรไรนิ่งนะผมจะไปไวนึงนะผมโอเคในขั้นนี้จะสามารถตีเอได้นะผมเห็นดูที่โจมตีเป็นยังไงอ๋อปล่อยเป็นพันปักษาโอเคขั้นต่อไปบวกเลสอีก21ดาเมจอีก 89,000 ไปอัพไปเลยโอ้ที่สำคัญตัวนี้ขายได้ด้วยนะผมดาเมจ 108,000 แล้วโหแพงมากต่อไปเป็นเลนส์64ดาเมจ 107,000 ไปอัพเลยใช้ 90,000 เพิ่มขึ้นเป็น 93,000 ขั้นต่อไปเพิ่มดาเมจโอเคโอ้เป็นแสนแล้วมั้ยตีแอร์ได้แล้วนะ 93,000 โอ้ปิดพวกเลนส์อีกโอ้ยมันจะตีไกลเกินโอ้โห 96,000 เนี่ยไม่สุดนะยังครับพี่13,000แล้วอ่ะครับพี่ขั้นต่อไป 100,000 ดาเมจคือ 507,000 แล้วบวกเลนอีกโอ้โหมันตีไกลเกินเฮ้ยดาเมจอีก 600,000 ขั้นสุดท้ายคือ 600,000 นะผมโอ้ราคาเป็นล้านเลยนี่หว่าตอนนี้คือตังค์ผมไม่พอลงนะซึ่งผมว่าผมน่าจะได้ขายเลยมันไกลมากเลยนะโอ้ว่าต้องวางประมาณนี้ผมจะปล่อยรออีกสักพักหนึ่งแล้วกันโอ้ไกลมากเลยเนี่ยก็คือมีแต่ดาเมจแล้วตอนเนี้ยเพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะต้องขายนะผมดาเมจน่าจะถึงล้านเลยแหละก็คือระยะโจมตีคือยังไงก็ดีกว่าลิงแน่ๆพูดเลยว่าลิงเทียบไม่ติดเลยตอนนี้ลิงที่ใช้เพชรเยอะออฟแพงมากคือลิงตกเมตาไปเลยก็โอเคถือว่าดีมากครับตัวนี้โคตรเจ๋งเลยอันนี้ผมเปิดเอฟเฟกต์นะแล้วมันก็จะเห็นสมมติก็ลองปิดเอฟเฟกต์อ่ะปิดเอฟเฟกต์นะตัวหายพอเนี่ยอยู่นี่โหดูดิคือมันเป็นล้านเลยอ่ะตอนนี้ยังไม่มีฟาร์มที่เพิ่มตังค์ได้เยอะกว่านี้นะดูตีไกเวอร์เลยตีกั้งไก่ตกหมดเลยมันตั้งเป็นล้านนะเพราะตัวอย่างนี้น่าจะตั้งล้านดีกว่าเฮ้ยดูดิคุณดูนะผมตีได้ทั้งแมปตัวนี้ตีได้ทั้งแมประยะตอนนี้นี่ยังเพิ่มระยะได้อีกนะตีได้ทั้งแมปนะครับผมมุมที่ผมวางเนี่ยคือแบบสุดยอดมากเลย
นี่คือตัวเดียวนะตัวเดียวทั้งแมปตอนนี้โคตรเจ๋งโหเกินตัวใหม่นะมาดูนะผมเนี่ยกวาดมาเลยเอาหมดเดี๋ยวไปดูถึงเวฟหลังๆเลยกันอัพเต็มเพิ่มเลนอีกนิดนึงมันก็ไกลอยู่ดีอะถึงนี่เลยอะหัวได้หมดทุกตัวนะแถบนี้ได้หมดเลยได้หมดอะตอนเนี้ยคือแบบสุดจัดเลยโอเคผมจะเซตอัพตัวอื่นนะผมเช่นจีโน่ผมว่าไม่ได้ใช้แล้วล่ะโอเคไปเดี๋ยวตัดไปทีเท่านี้ผมวันนี้เลยกันเซตอัพให้หมดโอเคเราตัดกลับมาอีกทีก็ตอนที่ผมวางได้3ตัวแล้วนะผมในเว็บที่51นะครับผมมาได้โคตรไกลเลยก็จะมีลิโมรูสแล้วก็กูโจช่วยซ้อนเองนะผมโอเคเดี๋ยวเริ่มวางปั๊บเลยตรงนี้นะจริงๆ4ตัวก็ได้นะครับผมเล่นปั๊บลูกไปทางข้างบนเลยอย่างนี้ลูก86นะผมใส่ออฟระยะมาแต่ว่าต้องปั๊บบนให้เป๊ะเลยนะผมครับเลยร้อยถึงโอแล้วก็กดอีกรอบก็รอบาปุ่นไปครับห้าสิบห้าแล้วอ๋อคือแบกตอนนี้ยังสบายนะผมเพราะมันวิ่งเร็วจนน่ากลัวแล้วผมแล้วนะผมเนี่ยผมก็จะทำหน้าที่หยุดเวลาไปเรื่อยๆอาจจะวับดีเลย์เพราะว่าต้องคุมเรื่องหยุดเวลาด้วยหกสิบเอ็ดแล้วนะผมมาได้ไกลมากเอ๊ถ้าเอาเรื่องโอ้ 13 แล้วคือตัวแอร์ก็มาอะไรมาเลยเตรียมไปแล้วนะ5เวฟน้องจริงๆถ้าเล่นแบบจริงกว่านี้ผมว่าทำ70ได้นะขี้เกียจไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปมันจะยาวน้องโอเคก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันสำหรับการรีวิวซัสเกะนะครับโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายผม